สูงกว่านี้ขนาดไหนยังเทศได้เทศมนุษย์เรานี่เทศไม่ได้มีเหรอนั่นสิหมายถึงว่ามันเปิดเจ้าแล้วพูดถึงเลยว่าอ้าวตั้งแต่นี้ผ่านมานี่เอามาถามมาว่างั้นเลยนู่นน่ะขนาดนั้นนะเวลามันกล้ามันกล้าจริงนะก็จิตดวงนี้มันเป็นทำทั้งแท่งทำแล้วเป็นธรรมธาตุครอบโลกธาตุมันจนเกาะที่ไหนไม่มีฝั่งมีฝาไม่มีเขตมีแดนมหาสมุทรยังมีฝั่งมีฝาวะความสูงความต่ำของมันวัดได้มันลึกขนาดไหนมหาสมุทรความกว้างความแคบของมันขนาดไหนมันวัดได้นะแต่ธรรมธาตุนี้วัดไม่ได้เลยครอบโลกธาตุไม่มีขอบมีเขตไม่มีหลักมีเกณฑ์ครอบไปหมดเลยเนี่ยจึงว่าวิมุตต์ละสิเลยสมมุติไปแล้วไม่มีขอบเขตหัวใจมันเป็นอย่างนั้นที่ว่าไงมันเปิดโล่งขนาดนั้นเป็นแต่เพียงว่าไม่พูดเฉยๆเพราะไม่ใช่ของหิวอ่ะถึงการเวลาที่จะพูดก็พูดนี่มันจวนตายแล้วก็มาเปิดให้หมู่เพื่อนฟังเทศสอนนั้นถอดออกมาจากหัวใจทั้งนั้นมาเทศนี่เราไม่ได้ออกมาจากตำรับตำรามาสาธุตำรับตำราเราก็เรียนแต่เวลาจะเทศจริงไม่ทันกับเหตุการณ์ขึ้นอย่างนี้ทันขนาดไหนเอาเลยเอาเลยผางเอาเลยปั๊บนี่ออกเลยพุ่งเลยพุ่งเลยมันเต็มอยู่ในนี้แล้วเอาอะไรมาจนกรอกว่างนี่เลยนะนอกจากไม่พูดการถามเหมือนกันถามภาพรับกันแล้วออกแล้วรับแล้วนอกจากจะสมควรจะพูดหนักเบามากน้อยเพียงไรก็พูดตามนั้นตอบตามนั้นเวลาออกนี่มันจะรับออก 100% เลยเป็นคำตอบออกมา 100% ตอนนั้นถามมาพับขึ้นปุ๊บแล้วนั่นก็มันมีอยู่นี่เต็มหัวใจแล้วอัดอั้นที่ไหนวะถ้ามันไม่ควรตอบก็ไม่ตอบหรือควรผู้ที่ถามนั่นจะควรนับได้ขนาดไหนสมมติว่าออก 100% ออกทีแรก 100% เลยละออกเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยไอ้ผู้รับมันครอบขนาดไหนรับขนาดไหนก็แบ่งให้จากขนาดนั้นควรจะตอบ 50% ก็ตอบเสียควรจะตอบ 70% ก็ตอบเสียไอ้ 100% ไม่ค่อยมีแล้วส่วนมากมันจะเดียว 20-30% ถ้าต่ำถ้าลงมา 20-30% แล้วไม่ตอบนะเหนื่อยไม่เอาเฉยไปเสียนั่นแบ่งตอบอย่างนั้นถ้าไม่ควรตอบก็นิ่งเสียเฉยทางนี้ขึ้นแล้วนะก็ไม่ตอบถ้าเกิดประโยชน์นะเราเล็งอีกทีเพราะปัญหาขึ้นพับต้องพิจารณาไข้ควรผู้รับซะก่อนว่าปัญหานี้จะออกรับขนาดไหนพอดีกันนั่นมันเป็นของมันเองนี่นะไม่ต้องไปหาคุยเขี่ยคุยค้นที่ไหนมาตอบแล้วพอถามพับขึ้นแล้วขึ้นแล้วฟังให้ชัดสักหนึ่งนะนี่แหละทำอยู่กับใจเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นอย่างนั้นจนกรอบยังมุมที่ไหนวะนอกจากไม่ตอบไม่พูดเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ก็เฉยเพื่อมันคือเพื่อมันก็มาถามแล้วมันต้องมาสั่งเรื่องทางก็ขู่ก็บ้างนะเป็นอย่างนั้นเลยอ๋อดูโลกมันจะดูไม่ได้นะมาเทียบกันสิความสะอาดของยิ่งกับความสะอาดของธรรมการคิดรู้จักดีน่ามาความสะอาดของยิ่งคือความสกปรกสุดยอดในสายตาของธรรมนู่นฟังสิแล้วธรรมจะสะอาดขนาดไหนเอามาพิจารณาสิถึงได้มาตำหนิยิ่งที่ว่ามันสะอาดสุดยอดแล้วกลายเป็นความสกปรกสุดยอดในสตางค์ธรรมมาเทียบสิท่านเนื้อมันขนาดไหนวะเนื้อพูดไม่ได้คาดไม่ได้เลยเอาละพี่ไม่พอแล้วนะวันท่านอาจารย์มั่นมรณภาพผลได้เกิดความสลดสังเวชอย่างเต็มที่จากความรู้สึกว่าเราหมดที่พึ่งทางใจแล้วเพราะเวลานั้นใจของผมยังมีอะไรอะไรอยู่และเป็นความรู้ที่ไม่ยอมจะเชื่ออุบายของใครอย่างง่ายๆด้วยเมื่อไม่คิดถูกจุดสำคัญที่เรากำลังติดและพิจารณาอยู่อย่างท่านอาจารย์มั่นเคยคิดได้รับผลจากท่านมาแล้วทั้งเป็นเวลาเร่งความเพียรอย่างเต็มที่ด้วยฉะนั้นเมื่อท่านอาจารย์มั่นมรณภาพแล้วจึงอยู่กับหมู่คณะไม่ติดคิดแต่จะอยู่คนเดียวเท่านั้นจึงพยายามหาอยู่โดยลำพังตนเองและตัดสินใจว่าจะอยู่คนเดียวจนกว่าปัญหาหัวใจทุกชนิดจะสิ้นสุดลงจากใจโดยสิ้นเชิงจึงจะยอมรับและอยู่กับหมู่เพื่อนเมื่อการมรณภาพของท่านอาจารย์มั่นผ่านไปแล้วไม่นานผมเข้าไปกราบเท้าท่านแล้วนั่งรำพันรำพึงรำพันปรงความสลดสังเวชน้ำตาไหลนองอยู่ปลายเท้าท่านเกือบ2 ชั่วโมง
พร้อมทั้งพิจารณาทำในใจของตนกับโอวาทที่ท่านอาจารย์ให้ความเมตตาอุตส่าห์สั่งสอนเรามาเป็นเวลา8ปีที่เรามาใส่อยู่กับท่านเวลานานถึงเพียงนี้แม้คู่สามีภรรยาซึ่งเป็นที่รักยิ่งต่อกันและลูกๆผู้เป็นที่รักของพ่อแม่อยู่ด้วยกันก็คงจะมีข้อข้องใจกันอยู่บ้างในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจไม่ลงรอยกันก็ได้ในบางสมัยแต่ท่านอาจารย์มั่นกับเราที่มาพึ่งร่มเงาของท่านเป็นเวลานานถึงเพียงนี้ไม่เคยมีเรื่องใดๆเกิดขึ้นยิ่งอยู่นานก็ยิ่งเป็นที่เคารพรักและเลื่อมใสหาประมาณไม่ได้ท่านก็ได้จากเราและหมู่เพื่อนผู้หวังดีทั้งหลายไปเสียแล้วในวันนี้อนิจจาวัฏสังขาราเรือนร่างของท่านที่นอนสงบนิ่งอยู่ด้วยอาการอันเลื่อมใสและอาลัยยิ่งกว่าชีวิตจิตใจซึ่งสามารถสละแทนได้ด้วยความรักของเรากับเดือนร่างของเราที่นั่งสงบกายแต่ใจหวั่นไหวอยู่ด้วยความหมดหวังและหมดที่พึ่งต่อท่านผู้จะให้ความร่มเย็นต่อไปทั้งสองเดือนร่างนี้รวมลงในหลักธรรมคืออนิจจาอันเดียวกันต่างก็เดินไปตามหลักธรรมคืออุปัชฌิตวานิรุตชันติเกิดแล้วต้องตายจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้ส่วนท่านอาจารย์มั่นท่านเดินแยกทางสมมุติทั่วๆไปตามหลักธรรมบทว่าเตสร้างบุปสโมสุขโขท่านตายในชาติที่นอนสงบให้จิตทั้งหลายปรงความสลดสังเวชอยู่ชั่วขณะเท่านั้นต่อไปท่านจะไม่มาเป็นบ่อแห่งน้ำตาเหมือนสมมุติทั่วๆไปอีกแล้วเพราะจิตของท่านที่ขาดจากภพชาติเช่นเดียวกับหินที่หักขาดจากกันคนละชิ้นจะต่อให้ติดกันอย่างสนิทอีกนั้นเป็นไปไม่ได้ผมนั่งรำพึงอยู่ด้วยความหมดหวังและปัญหาทั้งหมดภายในใจที่เคยปลดเรื่องกับท่านบัดนี้เราจะปลดเรื่องกับใครและใครจะมารับปลดเรื่องปัญหาของเราให้สิ้นซากไปได้เหมือนอย่างท่านอาจารย์มั่นไม่มีแล้ว